เมาเรือแน่นอนหรือไม่ก็กินไอ้นี่ไปกินเบียร์นั่นแหละเอาออกมาให้หมดเลยเจออยากนอนพักหน่อยไหมเยี่ยมบางทีน่าจะดีเด็กน้อยเอ้ยเฮ้ยเล่นๆเป็นอเล็กซ์ห้าโมงนะคะดูออฟมิลานแล้วตรงนี้ล่ะแต่มันออกนอกเส้นทางมากเลยนะฉันแค่หาที่สำรองไว้เผื่อเราไม่เจออะไรในที่ที่เราไปเอาตรงๆนะฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยอ่ะปกติเรื่องแบบนี้มักจะมีนักดำน้ำแห่มาก่อนนะแต่นี่มันไม่เหมือนกันแต่ถ้ามันไม่มีอะไรฉันก็พอมีที่สำหรับดำน้ำดีๆอยู่แล้วนะแบดทำกันบ้านมาแบดมั่นใจแบดเป็นคนพามาที่นี่หรอแบบนำมานะแต่แบดมั่นใจว่ามันอยู่ที่นี่นะใช่มันดูเหมือนจะยากเอาเรื่องอยู่อะฉันจะไปช่วยคอนราดกับจูเลียเรื่องกล้องหน่อยเขามาหาอะไรกันได้อะไรไหมดูนี่สิแบรดคำนวณไม่ถูกแผงเลยเราควรขอบคุณเขานะฟริสเราเจอเครื่องบินแล้วเป็นเหมือนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเราพร้อมจะดำน้ำกันแล้วบางทีเราน่าจะขออนุญาตก่อนนะก็แค่บางทีอะพวกเธอแน่ใจนะว่าไม่อยากทำให้มันถูกต้องน่ะwho caresไม่ดีกว่าเราเอาถามเขาเลย Wait. เดี๋ยวนะเธอจะบอกว่าเราดำน้ำไม่ได้ไงเหรอไม่เอาหน้าจะกลัวอะไรฉันแค่เตือนถ้าเราแค่ลงไปสำรวจดูแล้วใครจะไปรู้ก็ได้ถ้าเธอรีบดำแล้วก็นะแต่อย่าแตะต้องอะไรทั้งนั้นล่ะฉันทนที่จะเป็นคนแรกไม่ไหวแล้วมันต้องตื่นเต้นมากๆแน่เลยงั้นเราควรเตรียมพร้อมให้พวกนายลงไปดำน้ำงั้นฉันจะไปเช็คถังออกซิเจนแล้วกันนายดูกล้องด้วยนะเผื่อเจออะไรที่มีประโยชน์ได้เลยเฮ้ยบางทีเธอน่าจะไปดูน้องชายหน่อยนะอ้าวได้สำรวจจ้าก่อนไปดูน้องชายอะไรกลมๆ กดเลยแล้วกันกล้องส่องทางไกลว้าวไม่มีอะไรเลยสุดลูกหูตุ๊กตาเป็นทะเลนะเจ้าอะไรอะอะไรเหลืองๆทุ่นเหรอมันคืออะไรอะมันแลดูอยู่ไกลนะมีอะไรให้สำรวจบ้างก่อนหน้านี้เราเดินตามเส้นทางมากเลยแล้วไม่ได้เข้าไปสำรวจอะไรเลยนะรอบนี้พี่ธิสาคิดว่าจะแวะให้เยอะที่สุดเราจะได้ข้อมูลอะไรที่มันอาจจะซ่อนอยู่ดูนี่ดิเดี๋ยวเราลองดู R2 อุ๊ยกดผิดไหนเราดูซิเมื่อกี้เราก็ดูนะมีหลายรูปมีให้เลื่อนได้เจ๋งนี่เป็นรูปเรือเอ้ยไม่ดิเครื่องบินหรอเครื่องบินสมัยสงครามโลกที่เรากำลังจะดำลงไปดูนะทุกคนมันมาดูหาดูเครื่องบินเฉยพี่ว่าเขาไม่ได้จะมาสำรวจอะไรหรอกแต่แค่แบบเป็นความอยากรู้อยากเห็นของพวกเราเองแบบกลุ่มวัยรุ่นมาเที่ยวดำน้ำดูอะไรเงี้ยดูปะการังมีอะไรให้สำรวจอีกเดินให้ทั่วเดินให้ทั่วนี่อะไรอ่ะฮะR2 แล้วก็ฟลิทอะไรวะยังไม่ทันได้อ่านเลยหรือมันต้องกดค้างใช่มันเถอะน่าจะเป็นใบขับขี่นะรูปร่างอย่างนี้แล้วก็ลงไปข้างล่างเรือใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยรูปฉันเจอรูปเมื่อคราวที่แล้วไอ้ตาคนนั้นบอกว่าให้เราสังเกตรูปดีๆแล้วมันจะบอกนะกดอะไรอ่ะน้องชายเราอะแบรดดูอีกรอบดูอีกรอบไงอะฉันอยากดูอีกรอบหนึ่งดูไม่ทัน
คยเล่นในเกมที่แล้วที่มันเป็นUntil Dawnมันจะเหมือนบอกอนาคตของเรานะฮะเดี๋ยวพี่ขอดูอ๋อดูตรงนี้ได้ไหม select view เออนี่ไงดูได้ดูซ้ำเหมือนน้องเราลุกมาดูอะไรสักอย่างนะวิ่งนี่ไงฉากนี้ไงฉากนี้เลยที่น้องแบบลุกขึ้นมานะเป็นบริเวณนี้แหละนี่ห้องอะไรอ่ะความ curious มากแบบอยากรู้อยากเห็นไปหมดเขาบอกว่าให้เราสำรวจเราก็สำรวจให้ทุกอย่างเลยทีนี้นี่อะไรเอ่ยรูปร่างไม่น่าแบบอยากรู้อยากเห็นอันนี้ I'm not sure Julia left anything on the mainland จูเลียกระเป๋าจูเลียนะฮะน้ำหอมหรอมีสูตรถ้ากลิ่นมันดีเหมือนราคาก็ดี Trial of Innocence มีหนังสือมาด้วยนี่ของจูเลียและของเราอ่ะนี่น่าจะเป็นห้องนอนห้องนอนรวมนี่ห้องอย่างวะอันนี้ห้องที่แบรดเห็นที่เราเห็นแบรดอ๋ออยู่นี่ไงเฮ้ยเป็นไงมั่งโทษทีเหมือนจะเมาเบียร์น่ะDon't worryYou should know better. Don't worry แล้วกันนะ Hey. All part of the adventure. นี่แหละส่วนหนึ่งของการผจญภัยแหละ Sorry for putting a damper on that. โทษแล้วกันที่ทำให้งานไม่สนุกไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องแค่นี้เองนอนพักซะหายเร็วๆล่ะ จ้าเสร็จเรียบร้อยไม่มีอะไรให้สำรวจแล้วนะนี่ก็เหมือนเดิมรูปดูแล้วเดินขึ้นไปข้างบนเลยแล้วกันจืดมาแล้วจ้าใครเรียก dude I'm right here okay okay นี่คือตัวช่วยหายใจอันนี้มันเย็นกว่าอันทั่วไปนะฮะอันนี้มันจะเอา CO2 คืออะไรวะวนกลับมาใช้ใหม่จากนั้นก็หายใจมันคล้ายๆกับการใช้อากาศแล้ววนกลับมาใช้ใหม่อย่างนี้หรือเปล่าเราก็ไม่ถูกออกซิเจนเรียบร้อยว้าวเดี๋ยวเธอต้องเช็คออกซิเจนก่อน looking good เอานี้แล้วกัน looking good Jay ดูดีมากเจย์ฉันอยากจะพาเธอลงน้ำเร็วๆจังเฮ้ยนั่นพี่สาวฉันนะระวังคำพูดหน่อยนายก็รู้นี่โอเคปลาน้อยทั้งสองงั้นฉันไปดูฟลิสดีกว่าทำตัวดีๆหน่อยคอนนี่เอามีดไปด้วยเฮ้ยเอากล้องกับอันนี้อะไรอ่ะไม้อะไรวะอุ้ยเฮ้ยคือจะดูไม่ได้จะเลือกโอ้ลิชิตฉันเอาแบงค์สติ๊กไปนะไม่แปลกใจเลยเธอเคยใช้มันไหมล่ะกับฉลามเหรอไม่เอาจูเลียกับกล้องเอาจูเลียไปด้วยเหรอเอากล้องดิเธอถือกล้องงั้นฉันเอาวิลไปด้วยถ่ายรูปก่อนดำนะวิลล้ออะไรวะเดี๋ยวฟรีสถ้ามองแปลกๆแอบชอบเราปะเนี่ยทำไมต้องมองแบบเหมือนคิดอะไรอยู่ซัมติงอะเอาวะเพิ่งเห็นว่าเป้าตุ่มกันนะเนี่ย โดดน้ำแล้วจ้าซุ่มได้เวลาลงไปสู่ห่วงทะเลลึกว้าวไม่เป็นไรนะเยี่ยมไปเลยวิ่งหูฉลามฟลิสดูจะเข่งกดนะเออจริงอยู่เฮ้ยหาของที่ระลึกสักชิ้นคงจะดีแค่ของชิ้นเล็กๆคงไม่ทำให้ใครเดือดร้อนหรอกฉันไม่บอกใครถ้าคุณไม่บอกพวกเขาคงไม่สแกนทุกซอกทุกมุมหรอกนะเฮ้ยนั่นตรงนั้นต้องใช่แน่ๆเลยโว้แต่นี่มันดูใหญ่กว่าที่ฉันคิดไว้อีกนะเนี่ยDamn มันยังดูดีอยู่เลยอ่ะเรามาเจออะไรที่สุดๆเข้าแล้วลองว่ายรอบๆหาทางเข้ากันเถอะแล้วก็ตัดภาพมาที่บนเรือนะฮะดูกอบมิลานน่าจะใช่แหละพี่มั่นใจฟลิสได้เล่นเป็นฟลิสว่ะไงกัปตันพักสนุกกับผู้ช่วยหน่อยไหมนายไม่ใช่ผู้ช่วยของฉันนั่นเป็นลูกมือไม่น้องชายสักคนก็ไม่ผมเป็นคนจ่ายเงินให้คุณลูกค้าที่รอเหลาเพราะงั้นกำลังขอร้องให้คุณมาสนุกกับผมซะหน่อยโอ้โห
ไม่เอาดิฟริตแบบโตละมันพยายามจะป้อเราไงขอผ่านฉันต้องโฟกัสกับเพื่อนๆที่อยู่ข้างล่างนะเรือสวยดีนะคุณเอาเงินที่ไหนมาซื้อเนี่ยมันเรื่องมันยาวกับจะถามผู้หญิงนี่เดี๋ยวนายน่าจะรู้ว่าไม่ควรถามเรื่องเงินกับผู้หญิงนะก็จริงผมแค่คิดว่าอยากจะซื้อเรือด้วยตัวเองสักลำนึงเลยคิดว่าบางทีคุณอาจจะช่วยเอาอันนี้Sorry. โทษทีนะตอนนี้ฉันมีเรื่องต้องทำมากพอแล้วถ้าไม่ว่าอะไรฉันขอใช้เวลากับการทำเรือให้ปลอดภัยดีกว่าได้ได้เหมือนมันจะแบบหม้อฟลิสแล้วฟลิสก็แบบไม่สนใจนะอ้าวตอนนี้เราได้เล่นเป็นฟลิสแล้วเรือนี้ก็เป็นของเราขอเล่นเลยแล้วกันอากาศดูปลอดโปร่งดีเวเธอร์อุ้ย29องศากำลังดีนะเนี่ย clouds อ๋ออันนี้กลุ่มเมฆนะอันนั้นอะไรมีเหมือนมีจุดๆนะตอนนี้เราเล่นเป็นฟลิสเราเป็นเจ้าของเรือเราก็เดินสำรวจเรือได้มีอะไรที่เรายังไม่ได้ดูบ้างอ่ะมีห้องนู้นเดี๋ยวถ้าขอแวะหาถามเป็นไงบ้างโดนเบียร์น็อกบ้าจริงรู้สึกมันจะอ้วก Go easy on the boost เอานี้แล้วกันนะวันหลังก็จะฝืนนักล่ะมันไม่เหมาะที่จะมากินตอนล่องเรือด้วยซ้ำ Roger that หวังว่าคู่รักกำลังสนุกกับการดำน้ำนะเหมือนฟรีสจะสนใจนะถามเลยแล้วกันแล้วนายรู้อะไรเกี่ยวกับเครื่องบินนั่นก็แค่เขาลือกับทฤษฎีผมเบื่อพวกข่าวโคมลอยเต็มทีเลยอยากจะรู้ว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่าทำไมต้องเป็นสงครามโลกครั้งที่สองก็แค่เคยอ่านที่โรงเรียนอะหลังจากที่รู้ว่าปู่เคยเป็นทหารเรือและหายไปตอนสงครามผมแค่อยากจะปฏิปต่อเรื่องว่าปู่ผ่านอะไรมาฟริตดูสนใจนะถามใหญ่เลยว่ะอันนี้แล้วกันนายใช้เรื่องเล่าแบบนั้นเพื่อหาจุดเครื่องบินตกเนี่ยนะใช่ตอนที่พวกเขาเริ่มดำน้ำผมก็รู้เลยว่าผมเป็นนักวิจัยได้แน่ผมรู้หลายเรื่องเกี่ยวกับเรือและเครื่องบินอเล็กกับจูเลียดำน้ำมาก็เยอะก็คงต้องบอกนะเครื่องบินเนี่ยต้องสุดยอดแน่แน่ต้องไปข้างบนละเดี๋ยวมาใหม่นะนี่เธอเอ้ยทุกคนนี่เธอทุกคนมีห้องนี้ที่เราเปิดไม่ได้แต่อ้าวเจอรูปว่ะแต่ฟลิสเปิดได้เพราะฟลิสเป็นเจ้าของขอดูรูปหน่อยจ้ารูปจะเห็นอนาคตที่มีโอกาสเป็นไปได้เฮ้ย Why do I keep these around ทำไมฉันต้องเก็บพวกนี้ไว้รอบๆดูใหม่อีกรอบได้ไหมอ่ะต้องเข้าไปในเมนูเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนมีคนยิงปืนแป๊บนึงขอดูอีกรอบนี่เป็นคอนราดกำลังคอนราดขึ้นเรือไปแล้วก็มีคนเล็งหลังคอนราดจะตายหรอไม่ขึ้นไปดูข้างบนเอ้ยเดี๋ยวเจอลิ้นฉากโอ้โหใบอะไรวะเนี่ยมันต้องกดค้างลืมไปช่างเหอะไม่อ่านก็ได้พี่ลืมไปว่ามันต้องกด R 2ค้างเพื่อที่จะอ่านเนี่ยพอพี่กดปึ๊บมาแล้วแม่งวางเลยเดี๋ยวค่อยมาอ่านค่อยมาอ่านอยู่ในเรือนี่แหละไม่ไปไหนเดินไปไหนต่อคุยได้เหรอคุยซะหน่อยก็ได้คอนราดดูเหมือนจะชอบเราหรือมันแบบมันคุยไม่ได้เดี๋ยวเฮ้ยเป็นไงเราต้องคุยดีๆกับเขาหน่อยละนะอนาคตไม่แน่ไม่นอนวะเหมือนมันจะตายไงไม่รู้นายจะคอยคุมเรือก็ได้นะไม่มีปัญหาครับฉันพูดจริงนะกับไม่เคยตื่นคงไม่เคยตื่นนะเหมือนปลาวาฬเฮ้ยผมแค่คิดว่าทำไมต้องลงไปข้างล่างในที่มืดๆในเมื่อผมชอบวิวข้างบนมากกว่าเล่นมุกใช่ไหม Nice one พยายามได้ดีNice one. How long you been thinking that one? ดีนายใช้เวลาคิดนานมั้ยเนี่ยตลอดทั้งบ่ายเลยคุ้มค่าครั้งหน้าจะลองใหม่งั้นไว้เจอกันคือสายตาแม่งแบบแม่งมีเลสในมากแบบพยายามจะม่อเรานะไหนลองคุยโทรศัพท์ซิทุยวิทยุ
Duke to Alex. จากเรือดุ๊กถึงอเล็กถึงจูเลียโอ้ไม่มีสัญญาณแล้วไปไหนต่ออ่ะคือฉันต้องรอจนกว่า2คนนั้นจะขึ้นมาอย่างงี้เหรอมีเอ้า2ทางไกล2เล่นเลยแล้วกันไหนๆก็ว่างละเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะ We have unexpected guests เรามีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมีคนขับเรือมาหรออ่าฉันจะจัดการเอง Stay quiet. อยู่เฉยไว้ฉันจัดการเอง คุณคิดว่าพวกนั้นต้องการอะไรอ่ะ บางทีก็แค่ชาวประมง นั่นอาจจะเป็นทุนของพวกเขาก็ได้อ๋อทุนที่เราสงสัยเมื่อคราวที่แล้ว I don't know. ฉันก็ไม่รู้อ่ะระวังตัวไว้ก็พอติดตั้งแล้วเอ้านี่เล่นอยู่เพิ่งจะติดตั้งคืออะไร อะไรของเกมเธอไปไหนดิคัตซีนว่ะแม่งมาถึงละWhat's that about? นั่นอะไรอ่ะไม่ใช่กาดกับอันเฟสซี่ดิ That is not the coast นั่นไม่ใช่คนดูแลที่นี่น่ะ So we're not under arrest ยังไงก็อย่าประมาทล่ะว้าวเฮ้ยๆๆระวังเอ้าชิบหายมึงตั้งใจปะเนี่ยเรามีคนดำน้ำอยู่บอกเข้าไปเฮ้ยช่วยถอยไปหน่อยเรามีนักดำน้ำอยู่ข้างล่างนะไอ้ห่ามันตั้งใจชัวร์เลยเฮ้ยเรือเราเสียหายได้เห็นไหมดูเรือเราดิงั้นเราจะจัดการให้ก็ได้ไม่ใช่ปัญหาคิดว่าไง10บาทสิบบัคสิบบัคโอ้โทษทีงั้น20เย็นแค่โชว์รวยเยี่ยมเยี่ยมงั้นเพิ่มสัก30เป็นไงก็ได้ก็ได้พวกคุณคงกังวลแต่ผมจะช่วยเองอ่ะเอาไปให้หมดเลยโหรวยโยนเงินยั่วเลยเฮ้ยคอนราดมึงไม่รู้ว่ากูเห็นอะไรมากูเห็นว่ามึงโดนจะโดนยิงหลังฮัลโหลแม่งไปยั่วโมโหเขาตัดผ้ามาที่ข้างล่างใต้น้ำสองคนนี้ก็กำลังจูดีจูดีกันอยู่ในน้ำนะหืมแม่งเป็นกะโหลกคอนราดบอกว่าหนึ่งในภาพนั้นมีทางเข้าอยู่คอนราดจริงดิเจงคอยดูแล้วกันนี่หกโมงสิบสองอ๋อมันเป็นเวลาเดียวกันกับข้างบนเหมือนเขาเล่าย้อนแป๊บๆมันเป็นช่วงเวลาที่เกิดพร้อมกันนะทุกคนนี่ไงทางเข้านะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวมีเหล็กอื้อหือโคตรใกล้อย่านะเฮ้ยโอ้ยอ้าวกดทันโหนี่ถ้ากดไม่ทันนี่โดนเสียบแล้วระวังหน่อยดูอันตรายนั่นน่ะให้ผู้หญิงนำไหมโหโคตรหยามไม่ว่ะมันไม่ให้เรานำนะตอนนี้พี่ลิซ่าเล่นเป็นจูเลียขอฉันพูดอะไรสักนิดได้ไหม Holy shit เราทำได้อเล็กซ์ไม่อยากจะเชื่อเลยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยภาพวาดหรอเจ็บอกเฮ้ยเจอภาพวาดรัวๆเลยว่ะต้องมีเหตุการณ์อะไรที่แบบเกิดขึ้นมีข้างบนมีให้สำรวจขอขึ้นไปสำรวจหน่อยเดี๋ยวไหว้ไหว้ขึ้นไม่ได้รัวอะไรวะเนี่ยมีใบด้วยอ่ะจูเลียปล่อยมันไปถ้าจะเข้าไปต้องถอดชุดออกนะมันไม่คุ้มเลยรูนี่ท่าทางแคบเบาเรื่องถ้าเธอเข้าไปติดในนั้นโดยไม่มีอากาศล่ะเชื่อกูกลัวตายกลัวตายอ่ะทุกคนขอโทษนะพี่เชื่อมันแล้วกันดูเหมือนจะอันตรายอยู่เหมือนกันแฮะพี่ไม่ไปนะพี่กลัวพี่ไม่อยากให้ใครตายอ่ะนี่อะไรอีกอ่ะสำรวจให้หมดครับเจออะไรกระสุนโอ้โหอันเบิ่ม
รูกระสุนผ่ากลางเลยอ่ะแบรดต้องกรี๊ดแน่ๆถ้าได้เห็นสิ่งนี้กรี๊ดเจอยาวสำรวจให้หมดดูนี่ดิเคยเป็นที่วางระเบิดนะแต่กลายเป็นเรือชูชีพไปแล้วแต่เรือหายไปหนึ่งลำนะคิดว่าพวกเขาใช้มันหนีไปไหมเนี่ยมาดูซิว่าเราเจออะไรเราถ่ายรูปด้วยโหยบรรยากาศน่ากลัวเฮ้ยมันศพกัปตันนักบินนักบินเดี๋ยวนะหันมาต้องแบบพังทุกคนทำใจเอ้ยไม่มีอะไรวะอะไรวะเขาถืออะไรไว้อยู่อ่ะเป็นร็อกเก็ตรูปครอบครัวอ๋ออารมณ์เหมือนแบบต้องตายแน่ๆถือรูปครอบครัวเลยอ่ะแบบดูเลยอ่ะแบบไม่ไหวแล้วเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยดูจากที่เห็นนะเหมือนเขาจะปงแล้วอ่ะเออใช่เหมือนเขาแบบกูต้องตายแน่ๆถือรูปครอบครัวดูเลยตอนหันศพมาพี่กะว่าต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่แต่ไม่มีฉันขอดูหน่อยสิเปิดเอ้าทิ้งเลยเหรอนี่มันแบล็งสติ๊กเฮ้ยเอานี่ห้องคนขับอยู่นี่นี่ถือปืนด้วยอ่ะยิงอะไรวะยิงตัวเองตายเหรอกดแอลเข้าไปนะวิ ฟัก ที่ตอนกูเตรียมใจไม่มา มาตอนไม่ได้เตรียมใจ Holy crap โห นักบินแล้วก็ผู้ช่วยน่าจะเป็นแบบนั้นนะโหกะโหลกแบบเป็นรูน่าจะยิงตัวเองตายแล้วเรียอะไรอ่ะมีสำเอ้ยมันอยู่ที่นี่มานานแล้วนะเอาจริงดิจูเลียอ่ะแม่งเล่นก็ได้ดึงไปไหนอ่ะจูเลียเฮ้ยเฮ้ยจูเลียโอ้ my god อย่าแตะอะไรอีกนะแม่งซนจังวะได้ข่าวว่าพี่เป็นคนกดเองก็มันมีให้กดพี่ก็กดพี่ผิดอะไรอันนี้ไม่เกี่ยวละอ่ะแล้วไปไหนต่ออ่ะหลงแล้วครับหลงเรียบร้อยทำไมอเล็กซ์มันไม่นำอ่ะอเล็กติดบั๊กเปล่าอเล็กนี่มันห้องเดิมนี่ห้องเดิมไม่มีอะไรนี่แป๊บนึงนะทุกคนพี่หลงพี่ไม่ได้หลงแต่พี่ไม่รู้พี่จะไปไหนต่อแล้วมันสุดเครื่องบินแล้วไงอเล็กซ์มันไม่ตามเรามาทำไมอ่ะนี่ก็เรือชูชีพพี่มาผิดทางหรอแป๊บหนึ่งนะอเล็กซ์ติดบั๊กหรือเปล่าอเล็กซ์บั๊กปะเนี่ยมันห้องมันตันแล้ว ฉันจะไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเอามือเลยครับอเล็กซ์อยู่อย่างนั้นจริงๆอ่ะนะมันชี้อะไรวะก็เดี๋ยวลองหาทางออกไม่เจอออกกลับไปออกทางเข้าใช่บอกว่าไม่รู้อเล็กมันไม่ตามมาอเล็กบักใช่ไหมอะอเล็กซ์ฮัลโหลรู้เลยเอ้าโอเคได้อยู่โอ้เอ้าตัดมาตรงนี้เฉยเราต้องรีบออกจากที่นี่แล้วนี่ใบอะไรอ่ะเฮ้ยล่ะโอ้ยอเล็กซ์เกือบไปแล้วเฮ้ยก็แค่ฉลามน่ะฉลามตัวเล็กๆไปเถอะเมื่อกี้น่าจะเป็นช่วงที่คนบนเรือคนบนบกอ่ะชนกับสายนั้นพอดีนะผมรู้ว่ามันไม่ใช่เวลานะแต่ว่ามันจะถึงเวลาหรือไม่ถึงเวลามึงพูดมาสักอย่างเฮ้ยเอาว่าโคตรโรแมนติกขอแต่งงานเฉยจูเลียคุณจะแต่งงานกับผมไหมเราจะตายแล้วนะแต่เรา
ล้อเล่นปะเนี่ยฮะฉันไม่รู้ว่าคุณพูดจริงหรือเปล่าอ่ะกายมันไม่เชื่อจูเลียผมพูดจริงเอ้า yes แต่งงานดิอเล็กซ์ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะแล้วไงตกลงค่ะตกลงฉันจะแต่งงานกับคุณเออคนโรแมนติกมาขอแต่งงานท่ามกลางฉลามป่ะงั้นเราขึ้นไปบอกทุกคนกันเถอะฟลิสนี่จูเลียนะเรากำลังจะขึ้นไปนี่ไงเรือมันไปพอดีเลยนั่นเรือนั้นมาจากไหนอะคือเหตุการณ์มันตรงกันนะมันเลยเล่าย้อนมานิดนึงวิเดี๋ยวก่อนจูเลียเราต้องปรับความดันก่อนวิเฮ้ยแดมเราต้องขึ้นไปนะเดี๋ยวก่อนเราต้องปรับความดันแต่น้องอยู่ข้างบนเฮ้ยขอโทษแต่ว่าน้องชายฉันอยู่ข้างบนน่ะจูเลียนี่มันบ้าไปแล้วไม่ได้นะรอก่อนดึงขาไว้เลยว่ะถ้าเราไม่ปรับความดันมันจะมีอันตรายนะพวกนักดำน้ำรอก็ได้มันใช้เวลานานมากเลยมันเหมือนทรมานฉันรอแป๊บนึงนะโอเคไปได้อ้าวเมื่อกี้มันระเบิดอะไรวะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรไม่มีอะไรทุกอย่างโอเคอะไรวะโอ้โหตังเกินมันมีอะไรนิดหน่อยเกี่ยวกับเครื่องปิ้งบาร์บีคิวน่ะโอ้ยมันเหมือนเรือทั้งเรือจะระเบิดแล้วทำไมถึงมีเงินเต็มแล้วทำไมนายจ่ายเงินให้ทะเลมีกลุ่มชาวประมงขับเรือมาชนทุ่นน่ะพวกนั้นโดนสายลากไปด้วยอ๋อนั่นสินะใช่เพราะงั้นคอนราดก็เลยโชว์รวยให้พวกนั้นดูไปทีหนึ่งโดยการโยนเงินลงทะเลนายมันไอ้ตูดหมึกจ้ามันเถอะใครจะสนน่ะที่อยากรู้คือพวกพี่เจออะไรข้างล่างบ้างโอ้เราเจอเครื่องบินลำใหญ่แล้วเต็มไปด้วยของโอ้ my god พวกนายหยุดก่อนสักแป๊บได้ไหมอ่ะนี่อ่ะโชว์แหวนคีย์ศักดิ์สิทธิ์พวกยินดีด้วยเยี่ยมไปเลยขึ้นมาแล้วฉลองกันเถอะโหโคตรโรแมนติกอ่ะแบบลงไปดำน้ำแล้วขอแต่งงานใต้น้ำอ่ะคือดีอ่ะและเราก็มาหาคุณลุงสงสัยได้เวลาเซฟถึงเวลาตัดพาร์ทเยี่ยมดูสรุปสิคุณเริ่มจะรู้จักนักผจญภัยกลุ่มนี้แล้วสินะอเล็กซ์กับแบรดพยายามว่ายน้ำกับฝูงปลาใหญ่พวกเขาดูไม่รู้อะไรสักอย่างและจูเลียความรักที่ให้อเล็กซ์และเขาก็รักเธอแล้วคอนราดล่ะคนกลางหรือคุณอาจจะมองว่าเขาเป็นคนอวดดีและกัปตันฟลิสหญิงแกร่งหัวแข็งแต่ดูเหมือนเธอจะไม่สนใจเสน่ห์ของคอนราดเลยอย่างน้อยก็ตอนนี้ขอฉันบอกคุณหน่อยนะคุณช่วยให้พวกเขาตัดสินใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปอีกคุณทำได้ดีเฮ้อโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ดูจนถึงพาร์ทนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพิธีสาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย